องเชียร์ของอุทุมพรพิสัยครับบ้านเกิดของเจ้าแหลมหรือศรีสะเกษสาวลุงพิสัยซึ่งจะทำศึกนักประวัติศาสตร์กับแชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นคือโยตะซาโตะคนนี้ครับเขาสูงเขายาวแขนขายาวกว่าเราสั้นกว่าคุณสันชัยผลชีวินแล้วจะสูงเมตรกับทางด้านโยตะซาโตะนะครับซึ่งสูงกว่าเรา7เซนนะครับแล้วก็มีการป้องกันแชมป์ครั้งที่3ของซาโตะนะครับในการเดินทางมาชกไทยเป็นครั้งแรกออกมาบ้านครั้งแรกรวมทั้งในรอบ50ปีที่มันตัดปี2507ขอบคุณข้อมูลจากสยามสยามกีฬาและมวยโลกและสยามโลกสตาร์นะครับการที่ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีนั่นเป็นชาวอิตาลีนะครับอิสเตอร์ฟิโดคาวาเลลี่สักขีพยานนั่นเป็นสหรัฐครับอิสเตอร์อันเดโตวิลอนเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไฟจุดโลกคู่หนึ่งครับเพราะว่าเป็นสถาบันหลักนะครับ WBC หรือว่าสภามวยโลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับกำหนด12ยกเรานั้นเป็นผู้ท้าชิงครับนี่ชมหน้าของเจ้าแหลมศรีสะเกษต่อรุ่งวิสัยครับแชมเปี้ยนซาโตะนั้นได้เข็มขัดเส้นนี้จากสุริยันสอรุ่งวิสัยในบ้านของตัวเองเกมเริ่มแล้วนะครับยกแรกให้ซาโตะครับเจ้าของฉายาเมจิกบ็อกซ์ครับทางซ้ายถอยออกมาก่อนยิงขวาเข้ามาต้องระวังขวานะครับศรีสะเกษเราเขามีหมัดนะครับขวาแล้วก็ขวาตรงนี้อันตรายครับเป็นมวยซ้ายมวยขวานครับเราซ้ายครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าเล็กกว่าครับ17ครั้งน็อครวดนะครับผลงานของเจ้าแหลมหรือศรีสะเกษสอลุงวิสัยก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจมากครับสอต่อชนะ26แพ้2เป็นนับ13ครั้งนะครับแพ้ในการเทิร์นโกลครั้งแรกครับแพ้ผลงานในการเทิร์นโกลครั้งแรกใช้ครั้งเดียวนั่นเองก็ไม่เคยแพ้น็อคใครนะครับต้องชิงจังหวะต้องจับจังหวะนะครับมวยคู่นี้เราต้องขยับใกล้ๆนะครับสั้นกว่าต้องลงทุนครับดูว่าซ้ายจะผ่านตลอดได้หรือเปล่าพลังแรงเทียพลังกระตุ้นการมีข่าวพิสเกตนี่แหละครับกำลังเตือนให้ระวังศีรษะนะครับมิสเตอร์คูโต้คาร์บอริเริ่มพลื้นครับซาโตะหรือเกิดว่าออกซ้ายครับซาโตะถอยมาเอาละครับมาเห็นเชียร์ครับก็ช่วยศรีสะเกษได้เยอะแต่ซาโตะเขาคอยเป็นขวานะครับขวาตรงแล้วก็อัพคัทขวาซ้ายค้ำไว้ก่อนซ้ายของเราขวาของเขาโดนถึงขยับปากนะครับซาโตะบรรยากาศอย่างนี้เราไม่เห็นในเมืองไทยนานแล้วนะครับที่คู่มวยที่แฟนๆให้ความสนใจล้นสนามอย่างนี้ครับเราเชื่อว่านอกจากคนไทยที่จะส่งกำลังใจมาเชียร์ศรีสะเกษในขณะนี้แล้วคนไทยอีกจำนวนหนึ่งครับที่อยู่ในญี่ปุ่นก็น่าจะรับชมอยู่นะครับทอดกลับไปญี่ปุ่นด้วยนะครับทางทีมโตเกียวสั้นๆต้องแม่นนะครับทางด้านของศรีสะเกษดูครับต้องขยับอย่างนี้ถือว่าโดนเกมถูกต้องถูกตลาดครับชวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับอาศัยความสดของร่างกายครับซาโตะก็บล็อกดีนะครับจากสองข้างช่วงเราที่ออกหมัดซ้ายเน้นๆนั้นเขาจะยกกาดมาติดหน้าเขามีช่วงที่ยาวครับโอ้โหนี่ครับความเร็วล่วงมาศรีสะเกษซ้ายต้องเข้าต่อยประชิดตัวนะครับเบียดติดๆครับเป็นฟอมชนฉันด้วยนั้นบอกให้เบียดติดเอาเลยครับมีขวาแล้วเข้าเชือกแล้วออกมาได้เร็วนะครับต้องระวังขวาจิ้มของเขานะครับนี่ครับมีขวาจิ้มขวากระแทกต้องระวังครับประมาทไม่ได้ครับทั้งคู่ต้องมีสมาธิให้ดีสองลูกนิสัยโดนแล้วนะครับหมัดซ้ายเชื่อว่าเรามีโอกาสนะครับเราเชื่อว่าเรามีโอกาสนะครับดูเลยครับวางขวาให้ดีแล้วก็บล็อกแล้วยิงซ้ายสวนแต่ว่าขวาเขายาวครับช่วงชก177ซมยกแรกผ่านไปครับผิวนุ่มชื่นบอบบางสิ่งที่อ่อนโยนเท่านั้นจึงจะสัมผัสผิวของลูกได้อย่างแป้งเด็กแคร์ที่มีไฮโปอัลเจนิกผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้แม้ผิวที่บอบบางตั้งแคร์ที่อ่อนโยนเหมาะกับผิวลูกน้อยแคร์ไฮโปอัลเจนิกตอบตั้งหนุนอ่อนโยนเพื่อความสุขของลูกน้อยขอแนะนำครีมอาบน้ำแคร์ไฮโปอัลเจนิกใหม่หนักเกินไปเยี่ยมเกินไปเกินๆแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดคลอฟีนักไดฟิลีนดูนี่
แค่ครึ่งชั่วโมงเพิ่มดีซิลอุดตันออกเยอะเลยเร็วกว่าต้องมีเหลี่ยมมัดโฟมมีสารคล้ายนิกรภูเขาไฟช่วยลดความมันทุกเท่ากันพวกโคลนใน1นาทีหน้าดูใสนิเวียมัดโฟม What men want กลับมาชมกันต่อครับคุณยกที่2แล้วนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150บริษัทให้ความพิจารณาจำกัดโดยในห้างวินัยวิลาผู้ชงคุณมนุษย์ส่วนดีครับโรงงานผลิตภัณฑ์ของคาราเซนเดียววิตามินมาโนโตยุทธ์เอ็มดูดเข้มข้นแล้วมาเริ่มต้นการบริการยกสองวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอแรงช่วยคุณดีดร.ชาญชัยไทยรุ่งเรืองผู้ช่วยและผู้ประกอบเองบอกกุศลา 5,000 นะครับต้องตาเอาเลยครับมีแต่คุณแล้วโดนมาโดนเรียบร้อยแล้วทุกท่านสาธุครับต่อใจเลยทีมแฟนมวยทีมน้องชายทีมเกล็ดใกล้เคียงนี่เลยครับจะสร้างพลังมหาศาลให้เจ้าแหลมก็บอกว่าทางด้านศิลป์เองนั้นอย่าห้าวจนเกินไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงต้องอาศัยลูกอดทนครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับต้นๆไปเร่งนี่ผีผามบวกกันไปนี่เราสั้นกว่าครับคุณแหลมครับโอกาสได้เมื่อไรก็น่าสนใจมากยังเปิดการไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมเดือดนะครับเดือดตั้งแต่นาทีแรกครับเรานั้นขยับดีพื้นที่ให้เร็วขึ้นครับทางด้านของศรีสะเกษตัวใหญ่รวมนะครับยังไม่ว่าเพราะซาโตะเขามีหนักหน้าหนักขวาเนี่ยแต่ตอนนี้หนีรอบๆแล้วหนีรอบแล้วครับมาตัวโดนแล้วโดนตัวระวังเขาโดนด้วยขวาครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ขวาเขายาวกว่านะครับต้องระวังครับอย่าผีผานครับค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆจะดีกว่านี้ครับใจร้อนนี่เช็คดีเนียนอันตรายครับเขายังสดชื่นอยู่ครับยังต่อยเป้าใหญ่ต่อยหน้าท้องต่อยชายโครงน่าจะได้ประโยชน์ครับสำหรับนัดนี้ตาต่อยด้วยขวาตัวอันตรายครับผีตะโกนเหมือนกันไม่ตะโกนโอ้โหอย่าผีผานครับขวาเข้าเล่นเป้าใหญ่ก่อนนะครับเลื่อนลำตัวซ้ายลำตัวปล่อยลำตัวให้ขาตายนะครับโอ้โหใส่กันมันมากครับมวยคู่นี้ต้องลุ้นเลยครับลุ้นว่าการต่อยของศรีสะเกษคราวนี้นั่นนับเป็นครั้งที่18ก็ต้องบอกว่าเป็นทรงที่ห้าวหาญมากครับศรีสะเกษไม่ผ่อนสั้นเลยนะครับเล่นยาวๆแรงๆอย่างเดียวครับเอาละครับดูครับความสดใสซ่าๆของศรีสะเกษได้ความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับลงล่างไปก่อนครับดูครับเหนียวแน่นครับโอ้โหต่อยผีสมศักดิ์ศรีของความเป็นแชมป์และก็สมศักดิ์ศรีของผู้ท้าชิงด้วยวันนี้ต่อยกันสุดฤทธิ์เลยครับทั้งซาโตะและก็ศรีสะเกษรางวัลจากชิงแชมป์ก็มีด้วยครับสุดพิเศษวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศไทเซ็งนี่ไทเซ็ง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 โอ้โหไทเซ็งโดนใจกันทั่วหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทเซ็งยนต์การเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วไทเซ็งคนไทยด้วยกันไม่ว่าอยู่ไหนยังมีน้ำใจที่ทำให้กันเสมอพี่เลสกาแฟครับเลสกาแฟครับพี่อร่อยพี่เลสกาแฟอร่อยเข้มเกินคาด Nestle Good Food Good Lifeเป็นภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับยกที่2นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญของศรีสะเกษนะครับที่จะต้องโชว์ผลงานให้ติดตาแฟนในวันนี้นะครับขึ้นยก3นะครับขอบคุณยากระต่ายเส้นตราหัวเสือยาแก้ไอเสือเสด็จตัวสุดระแวงยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวคณะน็อกมีรางวัลมอบให้อีกบริษัทประกอบอุตสาหะนะครับตกอัพรถยนต์พารากอนลูกหมารถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณพนวัฒนกิจเจริญดงบริษัทมาเสด็จจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพาราคับและมาสบามโดยคุณปัญญาสิริพันธิพัฒน์กรรมการผู้จัดการขอบคุณคุณไทยจีนบำรุงร่างกายจิ๋วเจิ้งกูเซนยี่วันนี้เยอะเลยครับวันนี้ในทียก3
ุณสงกรีตโคจัดนะครับอามูจินเยลโอมโพซิลบริษัทมิลิเมตรนะครับแล้วก็ชกอาพารากอนลูกหมากองหนึ่งด้วยมาโนดาแพซีน่าด้วยครับแล้วก็มีท่านยาบำรุงกายตราหมอเสงก็กลิ่นผลไม้รวมนะครับวันนี้มี 5,000 ให้ด้วยโอ้มีรางวัลเยอะครับตัวคุณสารายอมรินทร์พรทาน 5,000 บาทตัวที่เป็นตัวอีก 5,000 บาทเครื่องพ่นหวานข้าวพายาวายามาตามาอีก 5,000 บาทครับบนเวทีอย่าดมเช็งๆให้มันเหลืองเช็งๆอีกนะครับโอ้ยสุดพิษสุดเดชครับทีมตะเกียบถือว่าเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับวันนี้สู้ตายครับอย่างนี้อ้าวนะครับทวดเข้าไปทวดเอาตัวไปโดนโดนแล้วโดนแล้วต่อตัวแล้วสุดยอดครับหัวใจเลยครับนักสู้หัวใจเพชรจากคุณพรพิสัยครับนี่ครับอย่างที่น้องแบงค์คุณเทียนชัยเรียนไว้ครับตั้งเกมตั้งแต่ยกแรกครับไปเห็นซาโตะหายใจครับอาศัยความสดความหนุ่มความเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบครับล่อตัวนวดไปเรื่อยครับแต่งไปเรื่อยมันเตี้ยพัดที่แตกโอ้โหซ้ายโอ้ใส่ที่ตัวโอ้โหไม่อยู่ครับโอ้ซาโตะพังลงไปเลยครับหายตัวครับดูได้ใจจริงๆครับคุณเกตเจ้าแหลมหรือเจ้าตั้มจากอุทุมพรพิสัยวันนี้ต่อยได้ใจแฟนมวยไปแล้วครับโอ้สุดยอดของการต่อสู้ครับนี่ครับของศักดิ์ศรีสถาบันใจหลักนะครับ WBC นวดอย่างเดียวครับศรีสะเกดซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับโดนเต็มๆครับยกนี้ยังไงยังไงก็ของเราครับยังไงยังไงก็ของเราจะเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไว้ที่ศรีสะเกษโอ้ไทยกับญี่ปุ่นนั้นสายสัมพันธ์ยาวนานครับแต่ว่า50ปีแล้วครับไม่เลยไม่เคยออกมาจากบ้านครับดูครับโอ้วันนี้ต้องยอมรับครับศรีสะเกษสุดยอดครับแต่ว่าต้องสุดให้สุดๆครับ12ยกต้องยืนให้ได้ครับแต่ว่าซาโตะสุดยอดนะครับโดนขนาดนี้แล้วยังยืนได้ครับยังล็อกมาได้ครับแล้วมีสวนขวาเลยครับซาโตะโอ้เลือดท่วมจอเจ็บสีไปแล้วครับสุดยอดนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดยาได้เธอมาเจ็บคอเหรอพี่คาเซลมันไงไม่เจ็บคอจัดการด้วยฟลูออเซลและอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอยาอมคาเซลโดยมีเลยเชลเฮลิกซ์ให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังขับรถที่ดีที่สุดบนท้องถนนนักขับอย่างคุณภูมิใจเมื่อเชลเฮลิกซ์จากผลงานของศรีสะเกษกับซาโตในยกที่แล้วก็เข้มข้นนะครับตลอดทั้งยกถือว่าเกมนั้นดุเดือดเข้มข้นชนิดอยากครับพิษตาแล้วนะครับขอบคุณเครื่องว่านเครื่องหวานข้าวพ่นเมล็ดพ่นสีขวายมาตรายาบุญนะทำลายเวียนกลางหัวสิงบริษัทไทยสินเกษตรยกที่4ครับปูเซินขอบคุณนะครับดร.ประภาสิงห์วงศ์นะขอบคุณจ่าเดียร์ยมิวด้วยครับเอาเลยครับโอ้ศรีสะเกษเดินที่ถูกเสียเลยครับซาโตะหน้าเดินเข้าไปมีออดยังบล็อกได้นะครับเพราะว่าช่วงแขนมันยาวมากกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามวันนี้เป็นชาวอิตาลีนะครับมิสเตอร์วิโดคาราเลลีตามชมที่คุณสุรชาติแล้วก็คุณเพียรชัยน้องแบงค์นั้นวางไว้เลยนะครับชวนทะเลาะตั้งแต่นาทีแรกศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าครับผลงานของเจ้าแหลมคุณสเกตันดีมาแล้ว3ยกครับ1ดี2ดี3ก็ดีครับเอาครับจะทานไหวหรือเปล่าซาโตะอาศัยลูกตัวอย่างนี้ไปได้แล้วต้องไม่เสียนะครับเข้าแล้วต้องต้อนให้เข้าจับเตียงอย่าให้หนีครับเปิดให้ขาดตายทนได้ทนไปครับแม่ซาโตะโดนเยอะแต่ว่ายังพลิกตัวได้ต้องระวังครับต่อยไปโดนหัวของซาโตะหนักจะซ้นนะครับครับและช่วงขาเนี่ยยกมาปิดนะครับเฮ้ยแกปล่อยเข้าทุกดอกครับนี่ต่อยโดนที่สายเยอะนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมือซ้น
เอ้าหมัดซ้ายจะชนได้ลื่นครับลื่นเรื่องครับลื่นมีบาดแผลแล้วนะครับมีเลือดไหลที่บริเวณตีนผมของซาโตะเมื่อสักครู่นั้นลื่นครับวันนี้นะครับผู้สนับสนุนเยอะนะครับก็ขอเสียอีก 5,000 ให้ด้วยนะครับเอ้าแล้วก็สมัยจริงๆเจ้าตัวเซนก็มีรางวัลมอบด้วยลุยต่อครับศรีสะเกดเอาเลยซาโตะโดนศีรษะโดนรางวัลด้วยนะครับมามีที่เรียกว่าเลือดไหลลงมาครับซาโตะเอาลงเหมือนกันครับเอาเลยศรีสะเกดซาโตะชิดซาโตะพยายามโต้แต่โดนไม่ชุดเลยนะครับตอนนี้ซาโตะนั้นใช้ศีรษะก้มต่ำนะครับเพื่อเก็บใบหน้าเอาไว้เก็บส่วนสำคัญของตัวเองเอาไว้ก้มต่ำก็เราจะต่อยศีรษะเลยครับหมัดจะส้นได้ต่อยละเอียดต่อยเนียนมากครับศรีสะเกดละเอียดมากขึ้นนะครับไม่รีบไม่เร่งนะครับแต่ห้างเชิดไทยคนไม่ไหวครับอีก 5,000 บาทจากเพื่อนทองครับโตรางวัลเยอะนี่รวยเป็นเศรษฐีแน่ครับศรีสะเกดจะได้หวงอย่าหลวงอย่าหลวงอย่าหลวงตัวแทนตลาดทั่วประเทศยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้โรงตราหมอสิงชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้โรงตราหมอสิงชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายเรื่องสูงภัยไว้ใจผมมีจำหน่ายตามศูนย์หมอสิงและร้านขายยาทั่วไปคอลเซ็นเตอร์โทร025164488โอ้โหยกที่สี่ทั้งยกเลยนะครับถือว่าหมอยกแล้วครับกรรมการนั้นเข้าไปเบรกในช่วงท้ายด้วยเสียงระฆังนะครับเราส่งสัญญาณที่มองออกว่าน่าจะเป็นทางที่ดีสำหรับเราแล้วนะครับขอบคุณที่สันนาวราปุริยาราหลอดไฟลำตั้นโรงพยาบาลดีแพรรถกระบะเชฟโรเล็ตปุ๋ยคูณทรัพย์โลกที่5ส่วนใหญ่ลงเข่งครับอีก 3,000 บาทครับขอบคุณสาลาอีก 5,000 บาทเสือ11ด้วย 5,000 บาทเครื่องพ่นยานข้าวพายามานี่คะแนนครับ39คะแนนหลังของเรานะครับคะแนนหลังของเราครับถือว่าเส้นทางออกสตาร์ทนั้นค่อนข้างจะสดใสครับ4ยกที่ผ่านมาขอบคุณเครื่องพ่นหวานข้าวคาวายามาตรามานะครับโอ้โหดูวันนี้เกินคาดครับศรีสะเกษแฟนๆในเวทีนั้นคุณจะได้ไม่มีใครนั่งแล้วนะครับเราเห็นพื้นทั้งหมดเลยครับทั้งอัศจรรย์ทั้งสองฝั่งทั้งพื้นล่างได้ใจไปแล้วนะครับวันนี้ศรีสะเกษไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะได้ใจแฟนมวยไปแล้วเต็ม 100% เอาละครับแขนจู่โจมด้านบนตรงนี้ลงลำตัวนี่ครับศีรษะชนปลายเท้าเหยียบปลายเท้าครับคุณหลานใหญ่ชัยแม่ซาโตะพยายามยกนะครับยกหักไว้ยกขึ้นแล้วไปสวนศรีสะเกษต้องเอาแรงนิดนึงครับเอ้าแต่จะมาพุ่งโดนแล้วซาโตะโอ้โหโดนแล้วแกว่งนะครับซาโตะเริ่มจะแกว่งแกว่งเหมือนเห็นนาฬิกาแล้วนะครับการที่โดนแล้วขนาดนี้แล้วยังยืนได้นี่ต้องชมเขาเหมือนกันนะครับสำหรับซาโตะเลือดสมุไรนะครับไม่ยอมไม่ได้เหมือนกันครับซาโตะหลานหลานญี่ปุ่นนั้นยาวนานนะครับซูนามิเราช่วยเขาช่วยเราครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับสู้กันแบบใสสะอาดคนทั้งเรียนเลือดกำปั้นล้วนๆครับไม่มีไอ้ไวเป็นอย่างอื่นไม่ใช่คนแล้วคุณเนี่ยครับหลังจากที่แล้วครับตอนนี้เดินต่อเดินงานต่องานนี้ไม่ใช่งานง่ายครับไม่ใช่งานง่ายพลังเข้าเหนียวกับพลังปลายจิตครับนาทีนี้ใครจะอึดกว่ากันถ้าเป็นฟุตบอลก็ม้วนสนามเตะครับสนามเตะแล้วครับลื่นครับตรงนี้ลื่นครับแหมเพลินค่อนข้างจะลื่นนะครับแม้ว่าซาโตะจะเตรียมรองเท้ามาอย่างดีจากญี่ปุ่นนะครับเอาละครับศรีสะเกษโยกระวังนะครับเดี๋ยวซาโตะยิงหมัดยาวได้มาที่สังเกตดูนะครับกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเป็นคณะใหญ่ครับมาเชียร์ถึงที่นี่ครับประมาณ40คนได้รวมทั้งผู้สื่อข่าวของเขาด้วยนะครับ
ชกไปที่ญี่ปุ่นด้วยค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับนวดกำปั้นกับทางด้านของศรีสะเกษวันนี้ชื่อของศรีสะเกษเชื่อเหลือเกินว่าจะคงจะนั่งพอใจแฟนๆกำปั้นโลกแน่นอนครับคือเล่นกันง่ายๆครับคือเจ้าแหลมหรือเจ้าตั้มครับคนเดียวกันคนตำรวจเอกโควิดพักดีภูมิครับมาลุ้นมาเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยในสนามมวยแห่งนี้นี่จะได้เป็นตระกูลนักมวยทั้งหมดนะครับตั้งแต่คุณปู่ของเขาต่อยมวยคุณพ่อต่อยมวยคุณอาต่อยมวยและพี่น้องสามคนของเขานั้นเขาเป็นคนโตกระเบื้องห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใยหินสูดหายใจกันได้เต็มปอดไม่ต้องกลัวหายใจต่อเถอะห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใยหินที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอดกระเป๋าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับฟิฟฟี่ทันเทาหวานที่มีอาการน้ำมูกหลอดปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนฟิฟฟี่แผงสีเขียวฟิฟฟี่อันทำเป็นไม่ฉลากก่อนใช้ยาใช้ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเกลืออย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีสมุนไพรด้วยพอเกลือสูตรเกลือสมุนไพรพร้อมแอคทีฟซอสทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นและสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีไปกันต่อคอเกลือเกลือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีคอเกลือยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำขอบคุณครับเป็นวันของศรีสะเกษในยกที่5ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ตอนนั้นโดนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเหนียวแน่นมากครับร่างกายเขาพิกจริงๆขอบคุณเครื่องดื่ม M150 บริษัทธนาคารขนาดจำกัดโดยคุณวินัยวิริยะพุทธวงศ์ขอบคุณพุทธี่แผงสีเขียวนันทโซนกล่องสีส้มโกมล้างหน้าโกมล้างหน้ามีโนบุขอบคุณตำรวจทางหลวงและที่ไม่อาจจะลืมได้คือผู้สนับสนุนคุณศรีสุดลุ่มวิสัยเริ่มต่อยออกลีลาหนีแล้วก็ใช้จังหวะฝีมือจากเชยออกซ้ายขวาแล้วจังหวะหน้ายิงหลายระยะไกลครับถึงจะแกต้องวิ่งติดนั้นต้องหยอดปล่อยครับก็สไตล์เวลาแบบนี้ต้องรักษาคุณภาพเดิมเอาไว้นะครับอาจจะทำบ้างเล็กน้อยได้ครับเพราะว่าถ้าเกมที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเกมหนักนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วสังเกตก็ต้องมีทั้งลูกหุ่นนะครับยกแรกเราลุยนักครับยกนี้ครับช็อตสั้นๆแต่ได้ใจความครับดูครับช่วงพักให้น้ำในยกที่แล้วต้องกลับไปที่ซาโตะนะครับสภาพเขาเหนื่อยอ่อนมากแต่ขณะเดียวกันครับต้องกลับไปที่ตัวแหลมคือสังเกตยังสดชื่นอยู่ครับหน้าตายังดียังสดชื่นมากอยู่นอกนะครับต้องเบียดติดตลอดเลยทีเดียวรางวัลเยอะเลยนะครับสุดเด็กตัวก็มาด้วยนะครับคุณพิจิพลทองพิจิโรจ่าเยลงเชงเชงก็มาด้วยเอาแล้วก็แอนโทซินนะครับมาสนับสนุนกันเต็มเหยียดเต็มที่เลยวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าทางด้านครอบครัวของคุณสังเกตนั้นปิดบ้านยกครอบครัวมาให้กำลังใจเลยครับคุณพ่อคุณแม่จะมาให้อยู่ด้านล่างครับหลังจากที่โทรผลงานผ่านมาคุณพ่อเทียนศักดิ์และคุณแม่หนูรัตน์วังเอกนะครับยกคณะจากกุฏิพรพิสัยมาเชียร์ลูกๆรวมทั้งแฟนสาวด้วยครับน้องเก๋ครับมาด้วยวันนี้นี่กำลังใจดีเยี่ยมมากครับแต่ซาบอกว่ายังไม่ยอมง่ายๆดูนะครับเรื่องแท็กติกมีอะไรเวลาหน้าช้างโอ้โหไม่ได้โอ้ยนี่ครับอันตรายอันตรายอย่าเปิดหน้าลอยตาไม่ได้นะครับศรีสะเกษถึงจะต่อยได้เยอะก็จริงนะครับอย่าลอยหน้าลอยตาเลยทีเดียวเดี๋ยววันจะคุณหมอเสงก็มอบด้วยแล้วก็มีทางนี่วันนี้นะครับสมได้จริงจริงเจ้าคุณนี่ดูคุณสายชนมามอบด้วยนะครับทำมาจริงเดียวแล้วก็ยอมเพื่อซิ่วด้วยยกที่ดูศรีสะเกษผ่อนลงนะครับแต่ดูแล้วสังเกตดูครับว่าเมื่อเราผ่อนเพื่อเก็บกำลังเพื่อสู้ช่วงปลายเกมนั้นจะเปิดการให้ซาโตะนั้นออกหมัดได้เนี่ยครับเขาเริ่มออกหมัดได้ก็ต้องมีสมาธิตลอดนะครับทางด้านของศรีสะเกษเผลอไม่ได้นะครับเรื่องของหมัดมวยกำปั้นไม่มีรูโดนมีการหายตุ่มครับตายกกำลังจะผ่านพื้นทางครับวันนี้ต้องชื่นชมทีมเราสั้นวาเลยนะครับแม่วางเกมวางแผนเป็นอย่างดีครับหกยกครับหกยกผิวหน้าไม่ใช่ปูนปั้นใช้โฟมที่มีเม็ดบีบทุกวันเหมือนขัดด้วยกระดาษทรายอาจทำให้ผิวอักเสบเกิดแต่ปัญหาสิวมีเวียร์ฟอร์เมนสูตรไม่มีเม็ดบีบทดสอบกับ
ผิวขัดพบว่าโฟมที่มีเม็ดบีบอาจทำร้ายผิวแต่มีเวียอ่อนโยนไม่ผลัดผิวให้บางช่วยลดความมันและแปดปัญหาสิวชนะใสชนะใจหญิงนิเวียเท่านั้นมาเวลสตูดิโอภูมิใจเสนอว่าคือมาความมันจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่คนทั้งโลกรอคอยการประทับกันของสุดยอดวายร้ายและตัวของไอรอนแมนนับสิบไอรอนแมน3วันนี้ในโรงภาพยนตร์เชลอัดวานชื่อให้สมรรถนะรถคุณดีอยู่เสมอเพราะเมื่อรถคุณอารมณ์ดีคุณก็อารมณ์ดีใหม่พร้อมให้หล่อน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกเชลอัดวานบิดสนุกทุกเส้นทางผ่านการเล่นยกที่6นะครับเกมนั้นเข้มข้นคะแนน4ยกเรายังนำนะครับต่อไปนี้จะขึ้นยกที่7ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 บริษัทธนกรพัฒนาจำกัดนายท่านวินัยพิรักพุทธงขอบคุณซาร่าโรงงานเพชรสัจกรรมแห่งการใช้ราคาโดยคุณมนุษย์เชียงดีคุณมนุษย์เชียงดีขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวมันโนดักแฮร์แชมพูย้อมผมดำมันโนดักแฮร์ยากระเทียมเส้นตายหัวเสือยาแก้ไอเสือสะดุดตัวสูงทะแวงยาดังเล่าตราเสือสะดุดตัวนักข่าวก็ต้องพักลูกหมาเชือกล่างรถยนต์กองหนึ่งตกอับพารากอนมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก7ดูนอกไม่ได้นะครับต้องเบียดติดตลอดเลยทีเดียวทั้งเสือสะดุดตัวนะครับไปจุดเดิมโคซิลกระบอกตัวพาร์ตนะครับแล้วก็มาดูได้ทำให้กิจเจ้าบุญทรงด้วยนะครับเอ้าผ่านครึ่งทางแล้วครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของการต่อสู้ครับรางวัลน้ำดำมียังเยอะนะครับพวกคุณสาหร่าย 5,000 บาทคุณเชงเชงเสือ11ตัวเครื่องพ่นหวานข้าวปลาม้าคาวายาม่าด้วยนะครับโอ้วันนี้คุณหมอเสงนะครับก็มีรางวัลน็อกให้อีก 5,000 คะแนนอีก 3,000 นะครับนอกเหนือจากเสือ11ตัวด้วยครับมาระวังศีรษะด้วยนะครับตอนนี้ศีรษะโผล่กันหลายทีนะครับโอ้โหตอนนี้ครับตันลำตัวครับคุณสังเกตต้องถอยเลยไม่ผลเลยครับไปชายโครงด้านซ้ายของซาโตะไปแล้วครับเอาละครับตันตัวดีครับพี่น้องชาวอีสานที่เชียร์อยู่ข้างบอกว่าตีโผมันตีโผมันหมายความว่าให้ต่อยท้องครับลงท้องอย่างเดียวครับพี่น้องชาวอีสานบอกว่าให้ต่อยท้องตาครับไปตาไปสั่นครับงัดไปด้วยครับทางด้านของศรีสะเกดไปผลเข้าใหญ่ได้ผลแล้วครับจังหวะหยุดแล้วเปิดหน้าลอยตาไม่ได้ครับถึงจะทำแต้มไว้เหนือกว่าก็จริงแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้เลยทำไม่ได้ครับเพราะเราสั้นกว่าด้วยนะครับเดินต่อครับตั้งตัวไว้แล้วครับครับผมโอ้โหได้ครับตัวเราเติมคาด
ชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผ่นนึงค่ะขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ได้ขายเฉพาะอาหารซาร่าผักดาครับยกที่แล้วนี่ถือว่าเหมายกแล้วนะครับคุณสายชัยยกเจ็ดที่ถือว่าเหมายกก็ว่ามิสเตอร์กุยโยคาวาเลรี่นี่หัวใจเพชรจริงๆครับใจแข็งครับยกที่8ครับตามกันต่อครับตามกันต่อและจบไม่จบครับโอ้โหเหมาทั้งยกเลยนะครับยกเจ็ดเพราะว่าซาโตะยังยืนอยู่ได้ต้องชมหัวใจซาโตะครับโดนเยอะมากครับยังมีอาการตอบโต้อยู่นะครับกรรมการก็ใช้ดุลพินิจนะครับถ้าไม่ตอบโต้เนี่ยอาจจะขวางได้ครับยกเจ็ดเจ้าโหโดนเหมาเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าตากรรมการนะครับยังไม่ชูมือเอามาลุ้นต่อยกแปดนะครับเป็นยวนเยอะนะครับเพียร์มอบให้ยกเจ็ดเป็นยกที่ตัวด้วยอามาจินเดียยงคูซิลแล้วก็ถึงในทีมเซฟโอเซนนะครับเอาเลยครับเข้ามุมนี้แล้วยังไงครับซาโตะดูเลยครับว่าจะยืดเยื้อไปได้แค่ไหนอย่างไรครับศึกครั้งนี้จะต้องถูกบันทึกเป็นตำนานประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงครับของคนไทยโอ้โดนเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอียงมายังพ้นได้ครับซาโตะอ้าวแล้วครับดูครับโอ้ยยังไปต้องลงไปแล้วครับลิวตามเหมือนกันจบแล้วคนใส่ลงมือใจยกสี่ตะแก่สองลงมือใส่จบที่ยกที่แปดครับสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครับเป็นความสำเร็จของนครหลวงโปรโมชั่นของเดอะไซต์ที่ชั้นโลกครับไม่ได้โอ้โหโอ้โหคุณสีสุขครับดูครับเหนื่อยเลยครับแสดงความดีใจกับร้อยตำรวจตรีธงอินนามวาดคุณพ่อไปแล้วครับครับคุณพ่อของศรีสะเกษนายเทียมศักดิ์วังเอกครับเธอไลไลครับแม่กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ครับท่านท่านก็ศรีสะเกษนี่คือภาพฮอนค่ะอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยก็ต้องยินดีกับนครหลวงโปรโมชั่นนะครับคุณสุรชาติคุณเทียนชัยคุณโชคชัยเจ้าบิ๊กเจ้าแบงค์ครับนี่ครับบรรยากาศสดๆกับช่องเจ็ดสีครับคุณแม่ครับสีตะเกียบแม่เราเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็คงจะแสดงความยินดีกับเจ้าแหลมนะครับศรีสะเกษสองลุงวิสัยดูครับสภาพของอดีตแชมป์เขากลายเป็นอดีตแชมป์ไปแล้วนะครับสำหรับซาโตะโอ้ซาโตะก็ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหโดนเยอะมากครับคุณแสนชัยแต่ต้องชงหัวใจครับโอ้โหยืนหยัดได้รับเรานวดมาตั้งแต่ยก1ถึงยก5ครับยก6เรามาผ่อนแล้วยก7เรามาได้ยำใหญ่ครับนี่นับว่าเป็นความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับขอพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ภายในสนามมวยคนเมืองศรีปรบมือให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ของเราด้วยครับนี่เป็นความสำเร็จของนครหลวงโปรโมชั่นเป็นความดีใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณศรีสุขในฐานะผู้ให้การสนับสนุนนี่เป็นตำนานของคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับที่ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์งามมากเลยแล้วก็ทุกยกนะครับต่อยโยทั้งโยตะซาโตะนี่งอกองอขิงไปตลอดเลยทีเดียวแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นฝ่ายชนะเทนิกเกอร์ดาวนะครับเรียบร้อยในยกที่8ไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลา1นาทีกับ23วินาทีนะครับแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกก็มาอยู่กับเราในนามของศรีสะเกษ สรุ่งวิสัยนะครับวันนี้นะครับก็นี่นะครับเหนื่อยมาแต่ว่าสำเร็จแล้วก็แชมป์เส้นนี้นะครับเคยอยู่กับสุริยันนะครับตบมือให้กับศรีสะเกษ สรุ่งวิสัยครับด้วยครับวันนี้ก็ท่านประธานการจัดการแข่งขันนะครับท่านศรีสุรุ่งวิสัยแล้วก็ประธานจัดอีกท่านนะครับ
ประธานจัดก็ร้อยตำรวจตรีนะครับพงอินนามวาดนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีและดีใจมากๆนะครับแล้วก็รองประธานสภามวยโลกของเรานะครับพลตำรวจเอกโกวิทย์ภักดีภูมิครับขอเสียง